เปิดเซฟธรรมนัสหลังพ้นตำแหน่งรัฐมนตรี 702.92 ล้านมี2ลูก7บ้านรถที่ดินเครื่องเพชรเพียเปิดเซฟธรรมนัสหลังพ้นตำแหน่งรัฐมนตรี 702.92 ล้านมี2ลูก7บ้านรถที่ดินเครื่องเพชรเพียเมื่อวันที่28ธันวาคมที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่8กันยายน2564โดยยื่นพร้อมคู่สมรส2รายได้แก่นางอริสราพรหมเผ่าจดทะเบียนสมรสเมื่อวันที่4กันยายน2545ปัจจุบันมีตำแหน่งที่ปรึกษาบริษัทสบายใจมาร์เก็ตจำกัดและนางสาวธนพรศรีวิราชอยู่กินกันฉันสามีภริยามาตามที่คณะกรรมการปปช.กำหนดปัจจุบันมีตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาบริษัทกิตินัท88จำกัดด็อกเตอร์อาจารย์ธรรมนัสระบุมีบุตรรวม7คนประกอบด้วยบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย2คนและบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่บิดาได้แสดงออกหรือรับรองโดยอุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาดูแลรักษาพยาบาลแสดงออกต่อสังคมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมว่าเป็นบุตรของตนจำนวน5คนรอ.ธรรมนัสแจ้งข้อมูลรายการทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมคู่สมรสนางอริสราพรหมเผ่าโดยระบุว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 702,924,663 บาทมีหนี้สินทั้งสิ้น 166,916,424 บาทโดยเป็นหนี้สินจากเงินกู้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นประกอบด้วยของรอ.ธรรมนัส 145,433,890 บาทของนางอริสรา 21,482,534 บาทสำหรับทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 702,924,663 บาทนั้นประกอบด้วยทรัพย์สินของผู้ยื่น 606,657,059 บาทเป็นเงินฝาก 149,307,462 บาทเงินลงทุน 11,150,000 บาทที่ดิน 120,103,156 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 15,256,451 บาทยานพาหนะ 48,750,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 94,969,989 บาททรัพย์สินอื่น 147,120,000 บาททรัพย์สินของนางอริสรา 38,067,208 บาทประกอบด้วยเงินฝาก 6,673,552 บาทเงินลงทุน 4,262,500 บาทที่ดิน 222,000 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง10,331,156 บาทยานพาหนะ 8,149,000 บาททรัพย์สินอื่น 8,430,000 บาททรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 58,2395 บาทประกอบด้วยเงินฝาก 16,852,346 บาทสิทธิและสัมปทาน 41,348,049 บาทรอ.ธรรมนัสแจ้งข้อมูลรายการทรัพย์สินและหนี้สินของคู่สมรสที่อยู่กินฉันสามีภริยานางสาวธนพรศรีวิราชว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 55,922,431 บาทประกอบด้วยเงินฝาก 531,096 บาทเงินลงทุน 7,568,369 บาทที่ดิน
887,030 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 516,216 บาทยานพาหนะ 16,589,999 บาทสิทธิและสัมปทาน 1,367,647 บาททรัพย์สินอื่น 28,462,073 บาทและมีหนี้สินทั้งสิ้น 11,575,486 บาทเป็นหนี้สินจากเงินกู้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นสำหรับที่ดินรวม74โฉนดเป็นของผู้ยื่นระบุ70โฉนดส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครปทุมธานีนครปฐมลพบุรีพะเยานครราชสีมาและจำนวน2โฉนดเป็นของคู่สมรสอยู่ที่อำเภอเมืองพะเยาและอีก2โฉนดเป็นของคู่สมรสอยู่กินฉันสามีภริยาอยู่ที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาในส่วนของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างรวม13หลังประกอบด้วยบ้านพักตึกแถวห้องชุดทั้งในกรุงเทพมหานครธนบุรีชลบุรีพะเยายันพาหนะรวม34คันประกอบด้วยรถยนต์33คันรถจักรยานยนต์1คันฮอนด้าสกูปี้ซึ่งยานพาหนะส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์ยี่ห้อหรูอาทิเบนRolls-Royce BMW Volkswagen Porsche Lexus Tesla Bentleyทำเมอร์อย่างไรก็ตามในบัญชีระบุว่านางสาวธนพรเพิ่งซื้อรถยี่ห้อ Lexus รุ่น L M300S ป้ายแดงสัญญาเช่าซื้อเมื่อวันที่31พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาในส่วนของทรัพย์สินอื่นรวม126รายการเป็นของผู้ยื่นจำนวน35รายการได้แก่พระเครื่อง6องค์นาฬิกายี่ห้อหรู16เรือนแหวนเพชรแหวนทับทิมแหวนหยกรวม11วงอาวุธปืน7กระบอกอาทิกึ่งอัตโนมัติลูกโม่ไรเฟิลอย่างไรก็ตามทรัพย์สินอื่นของคู่สมรสและคู่สมรสอยู่กินฉันสามีภริยานั้นส่วนใหญ่เป็นนาฬิกายี่ห้อหรูและกระเป๋าสตรียี่ห้อหรูพระเครื่องและเครื่องประดับสตรีรวมทั้งมงกุฎเพชร 12.35 กรัตของนางสาวธนพรด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้รอ.ธรรมนัสแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.พะเยาเมื่อวันที่24มีนาคม2562แจ้งว่ามีคู่สมรส2รายมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 866,022,010 บาทมีหนี้สินทั้งสิ้น 73,361,936 บาทดังนั้นพบว่ารอ.ธรรมนัสทรัพย์สินลดลง 107,174,916 บาทมีหนี้สินเพิ่มขึ้น 105,129,974 บาท แม่ปองเปิดตัว30ผลิตภัณฑ์สมปองลั่นมีผู้ใหญ่ช่วยเจ้าสัวเคลียร์หนี้10ล้านให้ทิศสมปองเปิดใจแถลงสื่อครั้งแรกหลังศึกทำผลิตภัณฑ์30ตัวทันทีเผยมีผู้ใหญ่คอยช่วยยังต้องใช้หนี้10ล้านที่สร้างโรงเรียนห้องน้ำให้เด็กๆตอนบวชเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนเมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่30ธันวาคมนายสมปองนครไทยสงฆ์หรืออดีตพระมหาสมปองพระนักเทศชื่อดังได้นัดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการหลังลาสิกขาวันนี้วันที่29ธันวาคมและบวชมาเป็นเวลา30ปีพร้อมเปิดตัวสินค้าหลายรายการในชื่อแม่ปองโดยเดินทางมาด้วยซูเปอร์คาร์หรูลัมโบกินี่หลังจากนัดผู้สื่อข่าวแถลงในเวลา15นาฬิกาและมีแฟนคลับมารอต้อนรับนายสมปองกล่าวว่าก่อนอื่นต้องขอโทษสื่อที่เมื่อวานนี้วันที่29ธันวาคม64วันที่ศึกไม่ได้ตั้งใจจะสับขาหลอกและไม่สามารถเปิดเผยได้ตอนแรกจะไปศึกที่วัดสะเกษราชวรมหาวิหารแต่นักข่าวไปรอเยอะจึงจะไปศึกวัดสร้อยทองแต่นักข่าวก็รอกันเยอะอีกเลยจงตัดสินใจไปศึกที่วัดบางโพโอมาวาดเพราะใกล้ถึงฤกษ์ศึกแล้วในเวลา 13:09 น.
ทิศสมปองแฟนคลับที่มารอต้อนรับหลังจากสื่อออกมาจะมีผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่างในเครือแม่ปองตอนนี้ทำไปแล้ว30ผลิตภัณฑ์ทุกบาททุกสตางค์ไม่ใช่เงินของตนมีผู้ใหญ่ใจดีออกให้ก่อนและจะมีธุรกิจค่ายเพลงด้วยซึ่งผมสึกออกมาก็ต้องหาเงินเพราะเงินมันก็ต้องหาส่วนเรื่องหนี้10ล้านตอนนี้ยังเหลือ10ล้านเหมือนเดิมซึ่งเจ้าสัวที่เคารพน่าจะเคลียร์ให้ซึ่งนี่เกิดจากตอนที่บวชนำเงินไปสร้างโรงเรียนสร้างห้องน้ำสร้างสนามกีฬาให้เด็กๆนายสมปองกล่าวนายสมปองบอกอีกว่าตอนแรกที่บอกว่าหลังศึกจะลงเล่นการเมืองตอนนี้ไม่ทำแล้วเพราะว่าลูกเพจไม่แฮปปี้ไม่อยากทำให้ทำแต่ถ้าวันหนึ่งลูกเพจอยากให้ผมเล่นการเมืองผมตั้งชื่อพรรคชื่อว่าพรรคชาติหน้าพัฒนาถ้าคุณเต้ส.ส.พระราม7เป็นได้ทำไมผมจะเป็นไม่ได้อันนี้ผมพูดเล่นนะเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหลังศึกออกมาแล้ววงการพระสงฆ์ควรปฏิรูปยังไงทิศสมปองตอบว่าควรทำให้เป็นธรรมถ้ายังปกครองเหมือนเดิมมันก็คงจะแย่กว่าเดิมส่วนเรื่องความรักตั้งใจไว้ว่าภายใน2ปีนี้ขอโฟกัสเรื่องงานก่อนยังไม่ขอมีแฟนและผมยืนยันว่าผมเป็นชายแท้